เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Strange Darling รักลวงฆ่าครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยออกไปนัดเย่เย่กับหนุ่มมาเข้มคนหนึ่งครับทว่าค่ำคืนสุดสวีทก็ต้องแปลเปลี่ยนเป็นค่ำคืนสุดสยองเมื่อชายคนนั้นออกไล่ล่าเอาชีวิตเธออย่างเอาเป็นเอาตายครับเธอจึงต้องหนีเอาตัวรอดในมหกรรมเกมแมวจับหนูของคู่นอนของเธอให้ได้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงทั้งหมดคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน Strange Darlingรักลวงฆ่าครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Night Pictures นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Strange Darling รักลวงฆ่าในครั้งนี้และก็ยังให้เสื้อสวยๆมาด้วยครับเป็นเสื้อแบบของหนังนะและก็เดี๋ยวเรามีของพรีเมียมให้ดูว่าหนังเรื่องนี้แจกของอะไรบ้างนะครับแป๊บนึงก่อนจะมาบ่นหนังกันเรามาขายของกันก่อนดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณรับชมภายในวันแรกๆเนี่ยมันจะมีของที่แจกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะว่ามีอะไรบ้างพวกโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมันจะมีหลักๆเลยคือโปสเตอร์เฉพาะที่ SF แล้วก็ House 3ย่านนะครับแล้วก็อันนี้เป็น collection card นะครับ collectible card นะฮะของหนังเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ collectible card นะครับไมโฟกัสนี่เห็นไหมสวยๆนะครับคล้ายๆบัตร IMAX แต่ว่าอันนี้เป็นของหนังที่แบบเข้าระบบปกตินะฮะแล้วก็อันนี้จ๊าบมากนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขคือยังไงแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นให้นะครับอันนี้เป็นฟิล์มนะครับเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มมาร์กนะฮะนี่เห็นไหมมันจะเป็นกระดาษอย่างนี้และข้างในก็จะเป็นฟิล์มอย่างนี้นะครับคือแบบอันนี้สวยนะครับชอบมากแต่ละซีนถ้าเราแบบดึงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแต่ละฉากนะเห็นปะโคตรคูลนะครับอันนี้ผมชอบอันนี้มากนะครับโอเคครับเราไม่ขายของเยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปดูนะครับ Strange Darling นะครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับของเยอะไม่เยอะยังไงไม่เกี่ยวกับผมจะชอบไม่ชอบนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือคลิปรีวิวสดครับไม่ได้มีสคริปต์นะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับผมจะไม่ได้พูดแบ่งพาร์ทชัดเจนเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะครับต้องบอกว่าความโดดเด่นของหนังอย่าง Strange Darling คือ2ปัจจัยหลักครับอย่างแรกเนี่ยคือหนังมันสลับไทม์ไลน์เล่าถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก็คล้ายๆ Memento ของ Christopher Nolan แล้วก็หนังเรื่อง The Vanishing Point มั้งครับที่เป็นหนังล่าประธานาธิบดีอ่ะคือหนังเนี่ยมี6 chapter แต่ว่ามันจะสลับเล่าเอา3มาก่อนเอา4มาก่อนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นดาบ2คมนะครับเดี๋ยวพูดอีกทีนะฮะอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คือการหักมุมครับด้วยความที่มันสลับชาปเตอร์เล่ามันพยายามจะหลอกล่อคนดูปั่นคนดูมาเป็นหนังที่แบบมาเล่นกับความคาดเดาของคุณตลอดเวลาถ้าคุณคิดว่าเป็นอย่างนี้หนังมันหักไปอีกทางนึงตลอดเวลาซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่หนังสนุกดีครับคือแบบเราดูแล้วอย่างผมมาเป็นสายคาดเดาเว้ยแม่งเดาอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่ะหนังมันจะพลิกไปพลิกมาหรอคนดูพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งของหนังที่สนุกแล้วก็หักมุมของมันเนี่ยผมว่าน่าสนใจใช้ได้ครับมาพูดถึงที่พูดค้างไว้เนาะเรื่องของการสลับไทม์ไลน์เล่ามันเป็นดาบสองคมยังไงนะครับไอ้ที่ดีเนี่ยคือพอถึงช่วงหลังนะครับมันพีคมากเพราะว่ามันซ่อนปมบางอย่างที่มันถูกเล่าในองค์แรกไว้ในองค์สองไว้ในองค์สามไว้แล้วก็มาพลิกทีเดียวตอนหลังๆแต่กลับไปเป็นว่าก็มันจะถึงจุดพลิกที่มันสนุกเนี่ยหนังมันพยายามหลอกคนดูอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นหนังที่คลีเช่มันหลอกคนดูว่าหนังกูแบบมันก็แค่หนังแบบผู้ชายไล่ฆ่าผู้หญิงปกติอ่ะซึ่งมันเล่าค่อนข้างนานมากประมาณชั่วโมงนึงได้ประมาณแบบครึ่งเรื่องนะครับหนังมันยาวประมาณ90กว่านาทีครึ่งเรื่องเนี่ยหนังมันจะปูคนดูว่าเออหนังกูเป็นหนังธรรมดาซึ่งนั่นแหละครับแม่งโคตรง่วงเลยเว้ยหนังเปิดมาด้วยฉากไล่ล่ากันเลยยิงกันแม้แต่ต้นเรื่องเลยแต่นั่นแหละคือแบบด้วยความที่มันไม่เรียงองค์แล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจตัวละครไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจแบบแบ็กสตอรี่อ่ะแม่งโคตรง่วงเลยเว้ยสำหรับผมนะผมหาวผมเกือบไม่รอดเลยแต่พอหนังมันทวิสต์แล้วไปเล่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรสนุกเลยครับแต่อย่างที่บอกครับสำหรับผมอ่ะครึ่งแรกอ่ะมันก็หนังเทรลเลอร์ปกติแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันสนุกขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันยึดโยงผมให้สามารถตื่นอยู่ได้ครับอย่างแรกก็คือสไตล์หนังเรื่องนี้มันมีสไตล์ค่อนข้างจัดจ้านในเรื่องของการวางเฟรมภาพจังหวะการตัดต่อและก็เรื่องของการดำเนินเรื่องแล้วผมชอบความเด็ดขาดของหนังหนังมีความเด็ดขาดมากครับยิงคือยิงฟันคือฟันคือแบบไม่ค่อยเลี้ยงอะไรเท่าไหร่หนังแม่งแบบโชคเลือดพอสมควรนะครับเลือดสาดนะครับแล้วก็ผมชอบดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอมเบียนที่มันใส่เข้ามาเรื่องของซาวด์แทร็กที่เขาใช้นะครับคือทุกอย่างอ่ะมันกวนตีนอ่ะมันเป็นหนังที่กวนส้นตีนใช้ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องของเพลงเนี่ยมันจะมีเพลงที่มันมีท่อนร้องว่า Strange Darling อ่ะผมจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรน่าจะเป็นเพลง Strange Darling นั่นแหละLove wounds and mars
าใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปรีเสิร์ชอีกทีหนึ่งอันนี้จำไม่ได้จริงเพราะรีวิวสดนะครับไอ้เพลงเนี้ยหนังมันใช้มายั่วล้อกับเนื้อหาของตัวเองเว้ยซึ่งผมว่าเออมันเป็นอะไรที่เจ๋งแล้วก็สนุกดีมันจะแบบขึ้นมาแบบเลิฟเฮิร์ตอะไรเงี้ยความรักมันเจ็บปวดความรักมันไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยซึ่งเออหนังมันพยายามจะบิ้วตัวเองเป็นหนังรักในช่วงหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมว่าไอ้เพลงเนี้ยมันดีกับเนื้อเรื่องคือแบบมันกวนตีนอ่ะเออผมซื้ออันนี้ผมซื้อส่วนในเรื่องของแสดงก็หลักๆมีอยู่2คนเนาะคือผู้หญิงกับผู้ชายผมจำชื่อไม่ได้นะครับขี้เกียจเปิดด้วยเอาเป็นว่านักแสดง2คนเล่นดีครับฟาดฟันบทบาทกันได้ค่อนข้างเดือดดีนะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆอ่ะตัวละครบางตัวมันจะดูปราศจากมิติไปหน่อยคือจริงๆหนังแบบมันไม่ค่อยมีแบ็คสตอรี่ครับมันทำให้ตัวละครบางตัวแบนมากยกเว้นตัวละครนางเอกนะนางเอกมันมีมิติบางอย่างอยู่แต่ว่ากับหลายๆตัวละครกับตัวละครผู้ชายก็ดีตัวละครอื่นๆที่มันร่วมมาเข้าเฟรมก็ดีอ่ะมันไม่ได้แบบมีการปูอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้บางทีทุกการตายอ่ะเราไม่ได้แคร์เออมันแบบมันจะมีบางตัวที่รู้สึกว่าเออเราสงสารเขาอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะอะครับเออแต่ว่าต้องบอกว่าตัวละครของนางเอกเนี่ยหนังทำดีมากมันมีความเฮียพูดไม่ได้เอาเป็นว่าตัวละครเนี้ยมันมีปมบางอย่างมีแบ็กสตอรี่บางอย่างที่ไอ้เหี้ยเจ๋งดีนะครับแล้วหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังแบบไล่ล่าหนังไล่เชือดเนาะมีความมีกลิ่นหนังไล่เชือดพอสมควรเป็นหนังแบบ thriller slasher ไม่มีความจิตที่แบบไม่ได้จิตแค่ฉากโหดอะไม่จิตในเนื้อหาแบบพอตัวเออซึ่งผมชอบนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดที่หนังเนี่ยทำให้ดูสนุกดีนะครับเรื่องของฉากเทรลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็ปนๆกันครับอย่างที่บอกว่าช่วงแรกผมไม่ค่อยซื้อผมง่วงมากมันเป็นแบบเหมือนเทรลเลอร์คนถือปืนไล่ยิงกันอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอิมแพคกับเราขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับตัวละครไม่รู้แบ็คสตอรี่แล้วก็ผมรู้สึกว่าจังหวะจากคนมันแบบเหมือนมันโยนเข้ามาเลยมันไม่ได้มีการบิ้วก่อนมันก็เลยแบบง่วงๆอะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหแม่งสนุกมากแล้วมันลุ้นขี้แบบตนหายมากๆด้วยแบบจังหวะของมันด้วยแบบการพลิกเล่าของมันอะไรเงี้ยเออช่วงท้ายมันสนุกมากผมชอบมากช่วงท้ายคือแบบโอ้เดือดจริงนะครับเดือดจริงนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิวหนังเรื่อง Strange Darling รักลวงฆ่าครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Strange Darlingเป็นหนังระทึกขวัญที่มีสไตล์มีไอเดียแล้วก็มีจังหวะการพลิกเล่าที่ดีครับโดยหนังเนี่ยพยายามหลอกล่อคนดูว่าตัวเองเป็นหนังที่คลีเช่ก่อนที่มันเนี่ยจะเผยไม้เด็ดแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นดาบสองคมครับในขณะที่ช่วงท้ายของหนังมันพีคมันสนุกมันระทึกกลายเป็นว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยด้วยความคลีเช่ของมันด้วยจังหวะจากคนที่ธรรมดามันทำให้หนังเนี่ยมันดูธรรมดาเกินไปแล้วก็แอบทำให้ผมเนี่ยง่วงในหลายช่วงมันมีความหน่วยหน้าในแบบที่หนังสแลชเชอร์หนังระทึกขวัญหลายเรื่องมันเป็นนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันสร้างปัญหาให้กับคนดูพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถอดทนมากพอที่จะฝ่าลูกแรกไปได้เนี่ยคุณก็จะไม่พบกับลูกหลังที่แม่งโคตรจะบันเทิงเลยนะครับอีกหนึ่งข้อดีใหญ่ๆของหนังเรื่องนี้คือนักแสดงนำทั้งสองคนครับที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถฟาดบทบาทกันได้อย่างอยู่หมัดและก็สามารถดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถผสมผสานกับความโชคเลือดของมันได้อย่างลงตัวครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังระทึกขวัญดูมีความเป็นหนังไล่เชือดนิดๆอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมาะอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีหนังแนวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหนังที่มันหักมุมคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้มีความ subvert expectation หรือว่าหักล้างความคาดเดาของคนดูเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมว่าเหมาะกับคุณครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็น FC นักแสดงทั้ง2คนนะครับก็ไปดูได้นะครับพวกเขามีพื้นที่ให้โชว์แสงนะครับและก็นะครับถ้าใครเป็นสายนัดเย่เย่ในทวิตเตียนหรืออะไรก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้มึงต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันทำให้คุณได้รู้ว่าก่อนที่จะนัดเนี่ยต้องพกอะไรไปบ้างครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Strange Darling รักลวงฆ่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ